สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสหรัฐชี้รัฐต้องจัดการวัคซีนที่ได้มาคนไทยต้องตรวจสอบตอบปมคุมเสรีภาพสื่อเมื่อเวลาประมาณ 8:30 นวันที่30กรกฎาคมนายไมเคิลฮิลส์อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยแถลงข่าวการมาถึงของวัคซีนไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดสที่สหรัฐอเมริกาบริจาคให้กับประเทศไทยโดยระบุว่าสหรัฐอเมริกายินดีที่ได้บริจาควัคซีนยี่ห้อไฟเซอร์จำนวน 1.5 ล้านโดสให้กับทางการไทยโดยยืนยันได้ว่าวัคซีนดังกล่าวมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงโดยเป็นส่วนหนึ่งของคำสัญญาที่ประธานาธิบดีโจไบเดนได้ให้ไว้ว่าจะช่วยเหลือเพื่อนหุ้นส่วนและพันธมิตรของเราในการสู้กับโรคระบาดใหญ่ในทั่วโลกนี้การบริจาควัคซีนในครั้งนี้จะช่วยให้ไทยเร่งการฉีดวัคซีนในประเทศปกป้องสุขภาพของผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในประเทศไทยทุกคนและเริ่มกระบวนการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจนอกจากนี้นายฮิสยังยืนยันถึงข่าวที่นางแทมมี่ดักเวิร์ธวุฒิสมาชิกสหรัฐระบุว่าอเมริกาจะบริจาควัคซีนให้กับไทยเพิ่มอีกรวมแล้วเป็นจำนวน 2.5 ล้านโดสว่าเป็นความจริงโดยวันนี้ไทยได้ไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดสส่วนที่เหลืออีก1ล้านโดสยังไม่ทราบแน่ชัดว่าจะส่งมอบได้ช่วงไหนและไม่ทราบว่าเป็นไฟเซอร์โมเดอร์นาหรือจอห์นสันแอนด์จอห์นสันสหรัฐอเมริกาหวังว่ากลุ่มบุคลากรการแพทย์ด่านหน้ารวมถึงกลุ่มเปราะบางอาทิผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรังจะได้รับการพิจารณาจัดสรรให้เป็นกลุ่มแรกๆโดยสหรัฐอเมริกามอบวัคซีนให้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆส่วนแผนการกระจายวัคซีนจะเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของรัฐบาลไทยสหรัฐไม่มีบทบาทในการไปควบคุมหลังการส่งมอบซึ่งคนไทยต้องตรวจสอบกรณีต่อไปกันเองสหรัฐดำเนินการเช่นนี้ด้วยวัตถุประสงค์หนึ่งเดียวเท่านั้นนั่นคือการช่วยชีวิตผู้คนและด้วยความตระหนักอย่างท่องแท้ว่าไม่มีใครปลอดภัยจนกว่าทุกคนจะปลอดภัยในฮิตกล่าวทั้งนี้ในอนาคตวัคซีนจากสหรัฐจะมีการผลิตในประเทศอื่นๆอีกด้วยโดยขณะนี้ประชากรประมาณ 50% ของสหรัฐได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสแล้วและยังต้องโน้มน้าวคนที่เหลือเพิ่มเช่นทางประธานาธิบดีโจไบเดนเรียกร้องให้บางรัฐในประเทศเพิ่มแรงจูงใจโดยมอบเงินจำนวน100เหรียญให้แก่คนที่มาฉีดวัคซีนใหม่เป็นต้นสำหรับกรณีประเทศไทยโดยรัฐบาลออกคำสั่งและใช้อำนาจตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินที่จะดำเนินคดีกับสื่อมวลชนคนดังหรือแม้กระทั่งบุคคลทั่วไปอย่างเข้มข้นและเด็ดขาดหากเผยแพร่ในสิ่งที่รัฐบาลเข้าใจว่าเป็นข่าวปลอมหรือทำให้ประชาชนตื่นตระหนกอุปทูตสหรัฐประจำประเทศไทยตอบคำถามกรณีดังกล่าวว่าสหรัฐสนับสนุนเสรีภาพในการแสดงออกรวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลของสหรัฐแม้บางครั้งอาจจะไม่สมเหตุสมผลอยู่บ้างแต่เราสนับสนุนเสรีภาพการแสดงออกอยู่เสมอขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ